ลองจินตนาการถึงโลกที่สกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องปกติและบิตคอยน์เป็นผู้นำของกลุ่มนี้ด้วย1ล้านบิตคอยน์ที่คุณสามารถใช้ได้คุณมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของการเงินและการพาณิชย์ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็มีมหาศาลก่อนอื่นเรามาพูดถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจกันก่อนด้วย1ล้านบิตคอยคุณจะมีขุมทรัพย์สงครามที่สามารถแข่งขันกับ GDP ของประเทศเล็กๆบางประเทศได้คุณสามารถใช้ความมั่งคั่งนี้เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนนับล้านคุณยังสามารถใช้มันเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างงานและโอกาสใหม่ๆและช่วยยกระดับผู้คนให้หลุดพ้นจากความยากจนแต่ผลกระทบของ1ล้านบิตคอยน์นั้นนอกเหนือไปจากเศรษฐศาสตร์เท่านั้นด้วยความมั่งคั่งจำนวนนี้คุณสามารถกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีได้คุณสามารถลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนคุณสามารถสร้างแพลตฟอร์มและเครื่องมือใหม่ที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัลเข้าถึงและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นและนำเงินดังกล่าวไปเผยแพร่สู่คนทั่วไปคุณยังสามารถใช้ความมั่งคั่งของคุณเพื่อส่งเสริมโครงการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับโลกของเราแล้วมีผลกระทบต่อสังคมด้วย1ล้านบิตคอยน์คุณสามารถสร้างยุคใหม่ของการทำบุญโดยใช้ความมั่งคั่งของคุณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณสามารถบริจาคให้กับองค์กรการกุศลให้ทุนโครงการการศึกษาและสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความยุติธรรมทางสังคมคุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มของคุณเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญโดยใช้อิทธิพลของคุณเพื่อสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับโลกแต่พลังที่แท้จริงของ1ล้านบิตคอยน์นั้นอยู่ที่ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกด้วยความมั่งคั่งจำนวนนี้คุณสามารถท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และสร้างคำสั่งซื้อทางการเงินใหม่ที่มีความเสมอภาคมากขึ้นโปร่งใสมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นคุณสามารถใช้ความมั่งคั่งของคุณเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินทำให้ผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างเครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบแบบดั้งเดิมและไม่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและช่องโหว่เดียวกันกล่าวอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลนั้นสดใสและ1ล้านบิตคอยน์อาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของมันด้วยความมั่งคั่งจำนวนนี้คุณจะมีพลังในการกำหนดโลกในแบบที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนแล้วคุณจะทำอย่างไรกับมันคุณจะใช้มันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนหรือคุณจะปล่อยให้มันนั่งเฉยๆรอให้คนอื่นลงมือทำทางเลือกเป็นของคุณแต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีมหาศาลการจัดการ1ล้านบิตคอยน์ถือเป็นงานที่น่ากังวลและก่อให้เกิดความท้าทายทางเทคนิคที่สำคัญปริมาณธุรกรรมที่แท้จริงความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและข้อกำหนดในการเข้าถึงบล็อกเชนที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ล้วนสร้างปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเพื่อจัดการสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประการแรกและสำคัญที่สุดคือประเด็นเรื่องความสามารถในการขยายขนาดเนื่องจากจำนวนบิตคอยน์เอสในการหมุนเวียนยังคงเพิ่มขึ้นบล็อกเชนจึงมีความแออัดมากขึ้นส่งผลให้เวลาในการทำธุรกรรมช้าลงและค่าธรรมเนียมสูงขึ้นสิ่งนี้อาจทำให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอบิตคอยน์จำนวนมากเป็นเรื่องยากเนื่องจากเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อขายอาจมีราคาแพงมากเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนบิตคอยน์ขนาดใหญ่จะต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์พิเศษที่สามารถรองรับโหลดที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการทำธุรกรรมได้ความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความปลอดภัยด้วยบิตคอยเอสจำนวนมากความเสี่ยงของการแฮกและการโจรกรรมจึงสูงขึ้นอย่างมากเพื่อป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้ผู้จัดการต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเช่นกระเป๋าเงินหลายลายเซนโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบเย็นและเทคนิคการเข้ารหัสขั้นสูงพวกเขายังต้องติดตามโปรโตคอลความปลอดภัยและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดล่าสุดอยู่เสมอเนื่องจากพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมีภัยคุกคามใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วยังมีประเด็นเรื่องการจัดการข้อมูลอีกด้วยเนื่องจากมีบิตคอยน์จำนวนมากที่ต้องติดตามจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษาบันทึกที่ถูกต้องและให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดได้รับการบัญชีอย่างเหมาะสมสิ่งนี้ต้องการเครื่องมือและระบบการจัดการข้อมูลขั้นสูงที่สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากและให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอท้ายที่สุดยังมีความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลก็เริ่มที่จะพิจารณาพื้นที่นี้อย่างใกล้ชิดและกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับใหม่ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนบิตคอยน์ขนาดใหญ่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากความนิยมของบิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เช่นกันกระบวนการขุดบิตคอยน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อตรวจสอบธุรกรรมและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายบล็อกเชนนั้นใช้พลังงานจำนวนมหาศาลในความเป็นจริงมีการประมาณการว่าการใช้พลังงานทั้งหมดของเครือข่ายบิตคอยน์ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้พลังงานของทั้งประเทศเบลเยียมโดยประมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ1ล้านบิตคอยน์มีความสำคัญเนื่องจากต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการขุดและบำรุงรักษาเครือข่ายการใช้พลังงานของการขุดบิตคอยน์ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่ทรงพลังซึ่งเรียกว่าวงจรรวมเฉพาะการใช้งานหรือ ASICซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขุดบิตคอยน์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากและพลังงานที่จำเป็นในการจ่ายไฟมักสร้างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้การใช้พลังงานของการขุดบิตคอยน์ไม่ได้เป็นเพียงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้นการผลิต ASIC และอุปกรณ์การทำเหมืองอื่นๆจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเช่นซิลิคอนทองแดงและโลหะอื่นๆซึ่งมักถูกขุดด้วยวิธีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การกำจัดอุปกรณ์การทำเหมืองเก่าอาจทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปนเปื้อนในดินและน้ำและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ป่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ1ล้านบิตคอยน์ไม่ใช่แค่ความกังวลต่อสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในวงกว้างด้วยเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเราจึงจำเป็นต้องค้นหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการพัฒนาเทคนิคการทำเหมืองอย่างมีประสิทธิภาพด้านพลังงานการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปปฏิบัติตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบิตคอยน์จำนวน1ล้านบิตคอยน์ถือเป็นข้อกังวลที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องค้นหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนทั่วทั้งอุตสาหกรรมการทำเช่นนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่กระทบต่อสุขภาพของโลกของเราการเป็นเจ้าของ1ล้านบิตคอยน์มาพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างมากเนื่องจากมันแสดงถึงความมั่งคั่งและอำนาจจำนวนมากในอาณาจักรดิจิทัลผลกระทบทางจริยธรรมของการถือครองสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากนั้นมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมและมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาประการแรกและสำคัญที่สุดคือประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันด้านความมั่งคั่งด้วยมูลค่าสุทธิมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ1ล้านบิตคอยน์มีความมั่งคั่งและอิทธิพลจำนวนมหาศาลสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความมั่งคั่งและอำนาจและเป็นเรื่องจริยธรรมหรือไม่ที่บุคคลหรือองค์กรหนึ่งจะถือครองทรัพย์สินจำนวนมากเช่นนี้
ข้อพิจารณาทางจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของการขุดบิตคอยน์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการขุดบิตคอยน์ต้องใช้พลังงานจำนวนมากซึ่งโดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อมูลค่าของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นการใช้พลังงานของเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของสกุลเงินดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีคำถามด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้บิตคอยน์สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดเมื่อมูลค่าของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นมันจึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับอาชญากรที่ต้องการฟอกเงินหรือจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของบิตคอยน์และชุมชนสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างในการป้องกันการใช้สินทรัพย์ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วยเนื่องจากบิตคอยน์มีการกระจายอำนาจและดำเนินการนอกระบบการเงินแบบดั้งเดิมรัฐบาลจึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับการติดตามและควบคุมสิ่งนี้นำไปสู่ความกังวลว่าบุคคลและหน่วยงานอาจใช้บิตคอยน์เพื่อหลบเลี่ยงภาษีกีดกันรัฐบาลจากรายได้และบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบภาษีสุดท้ายนี้มีคำถามเรื่องความรับผิดชอบความมั่งคั่งมหาศาลมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ1ล้านบิตคอยน์มีอำนาจและอิทธิพลจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความโปร่งใสและเจ้าของใช้ความมั่งคั่งและอำนาจของตนในลักษณะที่รับผิดชอบและมีจริยธรรมหรือไม่การเป็นเจ้าของ1ล้านบิตคอยน์มาพร้อมกับผลกระทบทางจริยธรรมที่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและนิติบุคคลที่ถือสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากในการพิจารณาผลกระทบของความมั่งคั่งและอำนาจที่มีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชนสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างพวกเขายังต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบและภาระผูกพันของตนและดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของตนถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเรียนรู้ของเครื่องหรือ ML มีศักยภาพในการปฏิวัติโลกแห่งการซื้อขายบิตคอยน์เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลระบุรูปแบบและคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคตสิ่งนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและลดความเสี่ยงของการขาดทุนประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้ AI และ ML ในการซื้อขายบิตคอยน์คือความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิมมักจะอาศัยการวิเคราะห์ด้วยตนเองซึ่งอาจใช้เวลานานและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในทางกลับกันอัลกอริทึม AI และ ML สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแบบเรียลไทม์โดยระบุรูปแบบและแนวโน้มที่ผู้ค้าที่เป็นมนุษย์อาจไม่ชัดเจนข้อดีอีกประการหนึ่งของ AI และ ML ในการซื้อขายบิตคอยน์ก็คือความสามารถในการตัดสินใจซื้อขายโดยอัตโนมัติการใช้อัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและคาดการเทรดเดอร์สามารถทำให้กลยุทธ์การซื้อขายของตนเป็นไปโดยอัตโนมัติช่วยลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยตนเองสิ่งนี้สามารถช่วยขจัดการตัดสินใจทางอารมณ์และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้าหรือปัจจัยอื่นๆ AI และ ML ยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซื้อขายบิตคอยน์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและการระบุรูปแบบอัลกอริทึมสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ได้ผลกำไรสิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรโดยรวมของกลยุทธ์การซื้อขายในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของการขาดทุนด้วยมีหลายวิธีที่ AI และ ML สามารถนำไปใช้กับการซื้อขายบิตคอยน์ได้รวมถึงการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการอัลกอริทึม AI และ ML สามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองเชิงคาดการที่คาดการแนวโน้มของตลาดในอนาคตโมเดลเหล่านี้สามารถฝึกเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและสามารถใช้เพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มที่ผู้ค้าที่เป็นมนุษย์อาจไม่ชัดเจน
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นอัลกอริทึม AI และ ML สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาดระบุอารมณ์และความคิดเห็นของเทรดเดอร์และนักลงทุนสิ่งนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มการวิเคราะห์ทางเทคนิคอัลกอริทึม AI และ ML สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคเช่นรูปแบบกราฟและปริมาณการซื้อขายสิ่งนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นการซื้อขายความถี่สูงอัลกอริทึม AI และ ML สามารถใช้เพื่อดำเนินการซื้อขายด้วยความเร็วสูงช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในระยะสั้นการจัดการพอร์ตโฟลิโออัลกอริทึม AI และ ML สามารถใช้ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์บิตคอยน์ระบุการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดและปรับพอร์ตโฟลิโอตามนั้นแม้ว่า AI และ ML จะได้รับประโยชน์ที่เป็นไปได้ในการซื้อขายบิตคอยน์แต่ก็มีความท้าทายและข้อจำกัดบางประการที่ต้องพิจารณาหนึ่งในความท้าทายหลักคือการขาดข้อมูลเนื่องจากตลาดบิตคอยน์ยัดงอค่อนข้างใหม่และมีข้อมูลในอดีตที่จำกัดนอกจากนี้ตลาดบิตคอยน์ยังมีความผันผวนสูงซึ่งทำให้ยากต่อการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ที่แม่นยำความท้าทายอีกประการหนึ่งคือความต้องการความเชี่ยวชาญทั้งในด้าน AI และการซื้อขายบิตคอยน์การสร้างและปรับใช้โมเดล AI และ ML ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับสูงในขณะที่การทำความเข้าใจตลาดบิตคอยน์และการเปลี่ยนแปลงของมันนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัลศักยภาพของ AI และ ML ในการซื้อขายบิตคอยน์มีความสำคัญและเทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีที่เทรดเดอร์ดำเนินการในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาและเทรดเดอร์ต้องระมัดระวังในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถและข้อจำกัดของพวกเขาในโลกที่มูลค่าของบิตคอยน์สูงถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนที่1ล้านต่อเหรียญอนาคตของการทำงานและการจ้างงานมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายประการประการแรกการเพิ่มขึ้นของบิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆได้สร้างโอกาสในการทำงานใหม่ๆในสาขาต่างๆเช่นการพัฒนาบล็อกเชนการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและการขุดการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้มากขึ้นโดยภาคธุรกิจและรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ในด้านต่างๆเช่นการจัดการห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของบิตคอยน์และระบบอัตโนมัติยังก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับตลาดงานอีกด้วยเนื่องจากธุรกิจต่างๆหันมาใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นจึงมีความเสี่ยงที่งานจำนวนมากจะล้าสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆเช่นการผลิตการขนส่งและการบริการลูกค้าสิ่งนี้อาจนำไปสู่การย้ายงานอย่างมีนัยสำคัญและความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้รัฐบาลและสถาบันการศึกษาจะต้องลงทุนในโครงการฝึกอบรมใหม่และการฝึกอบรมสายอาชีพเพื่อช่วยให้พนักงานได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคตนอกจากนี้นโยบายต่างๆเช่นรายได้ขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลและตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมอาจจำเป็นเพื่อสนับสนุนผู้ที่ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติและรับประกันว่าพวกเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจต่อไปได้แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือแนวคิดของการรับประกันงานขั้นพื้นฐานซึ่งพลเมืองทุกคนได้รับการประกันจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ตามค่าแรงขั้นต่ำสิ่งนี้จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ไม่สามารถหางานทำในภาคเอกชนได้และจะช่วยรักษาความต้องการโดยรวมในระบบเศรษฐกิจอนาคตของการทำงานและการจ้างงานในโลกที่มี1ล้านบิตคอยน์จะถูกกำหนดโดยปัจจัยทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนแม้ว่าจะมีความท้าทายที่สำคัญที่ต้องจัดการแต่ก็ยังมีโอกาสสำหรับนวัตกรรมการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยการลงทุนด้านการศึกษาการอบรมขึ้นใหม่และเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม
ช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้และอนาคตของการทำงานจะสดใสและยั่งยืน